นี่ด้านหลังนะบกพร่องโดยสุจริตช่องรอดนะฮะของทักษิณสู่เศรษฐาพี่สำราญช่องรอดรอดก็คือหลุดพ้นหลุดพ้นคดีไม่ได้เพิ่งจะเคยมีใช้ในอดีตเคยใช้มาแล้วนะสุขุนหนึ่งบกพร่องโดยสุจริตนี่จึงเป็นที่มาคุณทักษิณเป็นผู้ใช้บริการครับนะสรุปจะรอดได้จริงหรือไม่อย่างไรนะฮะเมื่อวันที่31นะครับ31ที่ผ่านมาเนี่ย31ที่ผ่านมานะซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ทางด้านคู่กรณีนะทั้งฝั่งของผู้ร้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม40สว.นะคุณสมชายแสวงการก็ออกมาเปิดเผยทำคำร้องทำคำแถลงปิดคดีส่งไปแล้วแล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่ต้องให้คู่ความส่งคำแถลงปิดคดีแต่มีรายงานมาว่าท่านนายกเนี่ยนะแจ้งหลังประชุมครม.นะครับว่าคำร้องปิดคดีเนี่ยทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเซ็นไปแล้วส่งไปแล้ว32แผ่นพี่สำราญ32หน้าเยอะไหมก็เข้าใจว่าเป็นน่าจะเป็นเอกสารชุดก่อนชุดก่อนที่ทำคำชี้แจงไปนะชี้แจงไปครั้งแรก32หน้าครับนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มว่อนแล้วนะคุณหนุ่มนะเริ่มมีการคนรู้เห็นแล้วแหละครับบางคนได้อ่านแล้วครับผมก็อ่านมาผ่านตามาแล้วนะสรุปดูข้อต่อสู้หรือคำแถลงปิดคดีแต่ว่ามันมีเข้าใจว่ามีแถลงปิดคดีอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับก็เหมือนของพรรคเก้าไกลของ40สว.นั่นแหละอาจจะมีชุดแรกยื่นไปแล้วก็คุณสมชายก็มาสรุปกระชับอีกทีหนึ่งสี่ห้าหน้าเนี่ยนะยื่นซ้ำไปอีกทีหนึ่งซึ่งเขาปิดสารบุญให้โอกาสถึงวันที่31นะในส่วนเอาสรุปเป็นบางช่วงเนาะนะว่าคำชี้แจงของท่านนายกเนี่ยนะฮะซึ่งมีหลายข้อหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอากราฟิกขึ้นจอก็ได้นะฮะคือทั้งหมดเนี่ยผมไปดูแล้วมี13ข้อนะคุณ13ข้อใช่ไหมนี่นะในส่วนของข้อ4อันนี้ย่อยมาจากการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในชั้นยกร่างนะของยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะซึ่งคณะกรรมการร่างก็อ้างถึงอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะที่เป็นประธานณตอนนั้นได้มีการยืนยันว่านายพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5เพราะตามเอกสารการประชุมของกรรมาธิการชุดนั้นนะที่สรุปเป็นประเด็นไว้เนี่ยนะครับกำหนดว่ารัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจะพิสูจน์ได้อย่างไรนั้นก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่กรณีคุณพิชิตซึ่งได้หยิบยกมาคือการลาออกไปแล้วครับคือตัวของคนที่ถูกกล่าวหาจำเลยที่1เนี่ยผู้ถูกร้องที่1เนี่ยเขาลาออกไปแล้วไง มันก็ไม่มีกระบวนการที่ต้องมาพิจารณาต่อนี่คือเอกสาร32หน้าเนี่ยที่อย่างที่คุณหนุ่มอ่านไปบางส่วนแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าไปอ่านโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะคือเหตุผลที่นายกอ้างไปทีมกฎหมายอ่ะนะครับอ้างไปบอกว่านี่แหละครับพอพูดถึงประเด็นคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะหน้าตาเป็นยังไงเขาก็ไปค้นที่ประชุมมาเลยนะไปค้นที่ประชุมของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดอาจารย์มีชัยครับซึ่งอาจารย์มีชัยกับใครบางท่านเนี่ยก็บอกว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญทีนี้คำชี้แจงของท่านนายกก็เลยเคลมเลยว่านี่แหละครับก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนะครับเป็นที่ประจักษ์หน้าตาเป็นยังไงนั้นนี่ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดเอาแต่นี่นี่ยังไม่ชี้ขาดเลยเนี่ยคุณพิชิตจะมาบอกว่าท่านนายกไปตั้งคนที่ขาดคุณสมบัติได้อย่างไรยังไม่มีการชี้ขาดเลยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับคุณพิชิตนะก็ลาออกไปแล้วก็ลาออกไปแล้วด้วยนี่ตักกะเป็นอย่างนี้เลยนะตักกะเป็นอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นที่ผมจำจากความจำนะที่อ่านมาเนี่ยนะคล้ายๆว่าไอ้ที่40สว.อ้างว่าการให้กฤษฎีกาวินิจฉัยหรือตีความคุณสมบัตินั้นเนี่ยนะครับจงใจเฉพาะ160วงเล็บ6วงเล็บ7ก็หาเป็นจริงไม่อันนั้นเป็นการทั่วไปครับนะเพราะว่าอ่านดูแล้วเนี่ยเคยติดคุกมาอย่างนี้จะอะไรอ่ะจะเป็นรัฐมนตรีได้ไหมนี่ก็เลยต้องถามไปตามข้อสงสัยครับถามพร้อมในคราวเดียวกันกับคุณไผ่ลิกนี่นะคำชี้แจงนะครับไม่ได้แยกจำเพาะถามเฉพาะคุณพิชิตนี่เขาพยายามชี้แจงลำดับความอย่างนี้แหละ oh. นะแล้วก็บอกว่าไม่มีเจตนาสำคัญที่สุดก็คือทางคำชี้แจงบอกว่าคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะ
ทางกฤษฎีกาก็ไม่มีอำนาจที่จะฟันธงด้วยเพราะการจะฟันธงว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หน้าตาเป็นยังไงนั้นอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้โยนใส่ที่ไปศาลรัฐธรรมนูญเลยนะอันนี้แหละคือเป็นปมประเด็นสรุปแล้วก็คือหลังพิงกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับนะเพื่อโยงใยไปสู่ว่าการชี้ขาดว่าใครซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หน้าตาเป็นยังไงนั้นเนี่ยนะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดแล้วตนเองคือผู้ถูกร้องที่หนึ่งเนี่ยนะ คุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าก็เป็นแค่อะไรอ่ะเป็นแค่ไม่ใช่ตัวการหลักผู้ถูกร้องที่สองเพราะตัวการหลักคือผู้ถูกร้องที่หนึ่งไม่ท่านเนี่ยเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งแต่ตัวการหลักของตัวละครหลักของเรื่องคือคุณพิชิตซึ่งได้ออกไปแล้วครับดูอีกแผ่นหนึ่งใช่ไหมเห็นทำมาสองแผ่นเลยแผ่นที่สองนี่คือข้อ11ใช่ไหมข้อ11ข้อ11เนี่ยเราสรุปย่อยๆก็คือว่าผู้ถูกร้องที่สองก็ได้รับโทษตามคำสั่งศาลฎีกาและถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความไปครบถ้วนและเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานานจนถึงปัจจุบันกว่า15ปีแล้วทั้งไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำใดใหม่ของผู้ถูกร้องที่สองที่เสื่อมเสียผู้ถูกร้องที่หนึ่งซึ่งไม่มีภูมิหลังทางการศึกษาทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มีประสบการณ์ทางการเมืองและบริหารราชการแผ่นดินที่จำกัดจึงไม่อาจรู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกร้องที่สองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5หรือไม่ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเป็นอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี่ชัดเจนนะคืออ้างว่าคุณพิชิตเนี่ยนะที่ถูกยึดใบอนุทนายความใบทนายความนะนั่นคือเหตุการณ์เมื่อ15ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีพฤติการใหม่ที่มันกระทำผิดหรือทำไม่ถูกต้องอะนะครับไอ้ที่สำคัญที่คนตอนนี้เมากันสนั่นรั่นเมืองก็คือว่านายกบอกว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองด้านนิติศาสตร์ด้านนิติศาสตร์คืออันนี้เนี่ยเขาห้ามอ้างนะคือเหมือนประมาณก็ผมไม่รู้กฎหมายผมไม่รู้เรื่องการปกครองไม่ได้ไม่ได้การบริหารผมไม่รู้กฎหมายดังนั้นนี่เอาผมติดคุกไม่ได้ไม่ได้นะคุณหนุ่มเออคุณไปฆ่าคนคุณทำผิดกฎหมายเนี่ยนะครับบอกว่าผมไม่รู้กฎหมายโอ้โหนี่ท่านนายกก็มีที่ปรึกษาคือสั่งได้หมดปรึกษาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วไอ้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่เขาตอนนี้วิจารณ์กันนะครับแล้วก็ในเชิงอะไรเชิงหัวเราะกันนิดหน่อยนะนี่นายกก็คงไม่ว่านะเราก็เอามาวิจารณ์เล็กน้อยครับนะโดยรวมแล้วก็เป็นภาพรวมอย่างนี้แหละครับแล้วก็คล้ายๆว่าคุณพิชิตก็ลาออกไปแล้วแล้วก็นี่แหละความผิดใหม่ก็ไม่ได้บังเกิดอะไรต่างๆเหล่านี้สำคัญคือการชี้ขาดว่าอะไรนะซื่อสัตย์จริงเป็นที่ประจักษ์นะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นกฤษฎีกาไม่มีอำนาจนี่เขาฟันธงอย่างนี้เลยนะแต่ว่าแน่นอนครับทาง40สว.ที่เขาสรุปเอกสารไปคุณสมชายแสวงการชี้แจงไปหลายรอบนี่เราก็ฟังมันก็โต้แย้งกันนะหักล้างกันได้ผมว่าได้แทบทุกข้อนะดังนั้นในเชิงของข้อกฎหมายเนี่ยนะมันก็อาจจะมองว่าก้ำกึ่งนิดหน่อยนะแต่ว่าโดยสามัญสำนึกเนี่ยนะคนรู้คนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีอะไรควรไม่ควรนะครับแต่ว่าศาลจะตัดสินด้วยความรู้สึกอย่างเดียวก็ไม่ได้เรื่องความไม่รู้ตามที่อ้างมาในข้อ11นี้หลายคนก็เลยมองว่าเป็นการบอกเรื่องของความบกพร่องเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เจตนาที่จะทำให้บกพร่องด้วยสุจริตคือไม่มีเจตนาที่จะไปกระทำการแบบนั้นแล้วถ้าใช้คำว่าบกพร่องทางสุจริตคนก็มาโค้ดสแกนคำเลยว่าเฮ้ยทำไมมันคลับคล้ายคลับคาเหมือนเซียนเหมือนกูรูที่ผ่านมาในอดีตนั่นหรือเปล่าในคำชี้แจงเขาก็ชี้แจงไปนะท่านนายกก็ชี้แจงไปนะครับทำไมเอาให้กฤษฎีกาตีความนั่นรอบแรกนะแล้วทำไมตอนแรกไม่ตั้งล่ะในคำชี้แจงก็อ้างว่าเพราะคุณพิชิตได้มาแสดงเจตจำนงถอนตัวลาออกถอนตัวแต่ว่าในรอบสองนี้นะเพื่อความอะไรนะการบริหารบ้านเมืองที่จะต้องเดินหน้าต่อไปครับก็ตั้งแล้วไปพบคุณทักษิณแค่3ครั้งแต่ไม่ได้ไปพบเพราะเรื่องนี้นี่เขาปฏิเสธเลยนะครับคราวนี้พอมีการพูดถึงเรื่องบกพร่องโดยสุจริตนะย้อนกลับไปดูว่าคุณทักษิณก็เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ไปแบบโลโลเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ย
เป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะฮะและมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินปรากฏว่าไปตรวจสอบดูเนี่ยนะครับปปช.ดูแล้วเนี่ยเอามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ครบถ้วนปมเรื่องของการโอนหุ้นให้กับคนใช้และก็คนขับรถจนที่สุดถูกนำไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญมีการชี้ขาดในมาตรา295ของรัฐธรรมนูญ40ณตอนนั้นนะครับซึ่งตัวของรายการนะครับสรุปง่ายๆอยู่มีทั้งหมดอยู่3ครั้งด้วยกันนะฮะที่ยื่นไม่ตรงพี่สำราญครับกรณีเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกนะฮะเนี่ยตัวเลขมูลค่าหุ้นวงเงินประมาณ 2,300 กว่าล้านบาทนะครับกรณีของการพ้นตำแหน่งนะฮะมีตัวเลขที่ปรากฏหายไปเนี่ย 1,523 และกรณีของการพ้นตำแหน่งมาแล้ว1ปีเหลืออยู่646 2,003 ก่อนเข้ารับพอรับเสร็จเหลือหายไปเหลือแค่ 1,500 และพ้นตำแหน่งอ้าวเหลือแค่646หายไปไหนอย่างไรพอไปตรวจสอบพบว่ามีการโอนหุ้นให้กับบุคคลใกล้ชิดนะครับที่สุดแล้วกระบวนการของการส่งพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญก็มีการตัดสินนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยช่วงระหว่างการพิจารณาคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับจนกระทั่ง3สิงหาคม2544ศาลรัฐธรรมนูญได้มีเสียงข้างมากมติ8-7นะฮะว่านายทักษิณไม่มีความผิดตามรัฐธรรมนูญปี2540มาตรา295ให้ยกคำร้องไปจึงเป็นที่มาของการต่อสู้นะตอนนั้นว่าเป็นความบกพร่องโดยสุจริตนะครับก็ไม่รู้โอนหุ้นให้แล้วคนใกล้ชิดแล้วนะฮะแต่ก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะพี่สมัยใช่ใช่ครับดังนั้นนี่ถ้าว่าไปแล้วนี่นะตอนนี้นี่ในวงการสภากาแฟก็สรุปคุณเศรษฐาว่ารอดหรือไม่รอดเอียงไปทางรอดอันนี้ต้องบางคนโอ้ยไม่รอดหรอกฟังดูแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้คือผมก็รายงานตามสภากาแฟนะแล้วก็เชื่อถือได้ไหมสภากาแฟเนี่ยค่อนข้างเอาอารมณ์แฟนท่านผู้ชมท็อปนิวแฟนท็อปเฟดไลน์ด้วยคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกด้วยเราเนี่ยคือผมเนี่ยไม่เชื่อว่ารอดยากเราใช้คำว่ารอดยากมาตลอดนะครับแต่ตอนนี้สภากาแฟหรือวงการการเมืองเนี่ยเขามองว่าฉิวเฉียดกูรู้ทางการเมืองบอกว่ารอดนะพี่รอดแบบฉิวเฉียดรอดแบบฉิวเฉียดฉิวเฉียดนะแต่ถ้าไม่รอดใครจะเป็นนายกแล้วก็วิเคราะห์กันแล้วสัปดาห์ที่แล้ว มีใครบ้างแคนดิเดตครับก็ชัดเจนนะฮะอุ๊งอิงชัยเกษมอันนี้เพื่อไทยนะอนุทิน141นะเพื่อไทยคุณอนุทินภูมิใจไทยมี71เสียงนะฮะเผื่อหลายคนจะคิดสมการทางการเมืองบางคนแบบ40เสียงก็อยากเป็นนายกได้ก็มีเหมือนกันมีความคิดได้เหมือนกันลุงป้อมลุงป้อม40เสียงลุงป้อมตอนนี้ก็เหนื่อยนะคุณพีรพันธ์36เสียง36เสียงครับคุณพีรพันธ์ก็ต้นทุนดีแคนดิเดตนายกเสียงอย่าพอไหมครับคือถ้าถามใครเนี่ยคือเขาบอกว่าคุณทักษิณซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยนะคือถ้าเศรษฐาหลุดนี่แกก็คงอยากให้ลูกสาวแหละเป็นนายกมีโอกาสที่คุณเศรษฐาจะเข้าสู่การเลือกครั้งใหม่ได้ไหมเหมือนคุณสมัครได้ก็แสดงว่าถ้าจำเป็นต้องเลือกในคุณเศรษฐาหลุดถ้าจำเป็นต้องเลือกนายกใหม่คุณเศรษฐาก็สามารถจะถูกเสนอชื่อใหม่ได้ได้ใช่ไหมใช่ได้เพราะว่าไม่ได้ถูกสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ได้ถูกสั่งห้ามความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดไปแต่ต้องดูคำสั่งก่อนนะว่าศาลจะสั่งว่าอย่างไรนี่แหละครับก็คุณอนุทินก็ยังพูดนั่นแหละครับครับนี่นักข่าวถามว่าถ้าเศรษฐาหลุดนะคนที่นั่งยกต่อไปใช่อนุทินใช่หรือไม่อนุทินก็ตอบว่าสมพรปากนะ ผมทำตามกติกาฝ่ายรัฐบาลที่มีจำนวนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดก็ต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคไหนมาร่วมรัฐบาลที่มีจำนวนสมาชิกไม่ถึงก็เป็นพรรคร่วมเมื่อร่วมแล้วก็ต้องสนับสนุนให้อยู่ตลอดรอดฝั่งนะคุณอนุทินตามดวงดาวเนี่ยนะครับเขาบอกปีทองของท่านเนี่ยปี69อีกปีเสร็จถ้าจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะแต่บางทีสถานการณ์บ้านเมืองก็รอไม่ได้นะคือถ้าปัจจัยมันบังคับมาว่าหมากมันล็อกมาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องเป็นนะก็ต้องเป็นจะรอให้บ้านเมืองวิกฤตได้ยังไงถึงเวลาก็ต้องเป็นน่ะเหนื่อยหน่อยถ้าวันที่7มีอุบัติเหตุกับก้าวไกลสอสอหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เบื่อแล้วไม่อยากอยู่ก้าวไกลไม่อยากมาแก้112แล้วอยากจะไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลดีกว่าอาจจะทำให้ตัวเลขเติมขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีนะ
แต่ประเมินดูหลังสุดคิดว่าไม่มากไม่มากนะไม่มากดังที่คิดใช่สามรถตู้อะไรแล้วก็ตอนแรกที่ว่าจะไปพักสีน้ำเงินเยอะเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแนวคิดของบ้านใหญ่บุรีรัมย์นี่คล้ายๆว่าตอนนี้ปกป้องสถาบันเต็มที่ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเต็มที่นะไม่จำเป็นเขาไม่รับนะไม่ได้หวยหายอยากจะได้มาเติมให้เยอะๆเพราะเสียงเยอะแล้วรัฐบาลเสียงเยอะแล้วนะแล้วกับแล้วเอามาอยู่เนี่ยไม่รู้แนวคิดแนวทางเป็นยังไงนะนี่คุณบ้านใหญ่บุรีรัมย์เขาก็คิดไปไกลแล้วตอนนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ